พลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวเข้าไปหัวใจของมันขอบคุณครับวันนี้เป็นวันแห่งความดีใจหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในการที่จะบอกว่านางดอกไม้หมดสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีเส้นตรงนี้มันจะเป็นผลดีกับพวกเรามากกว่าแต่เดิมด้วยซ้ำไปถ้าหากปปช.ชี้ผิดหล่อนจะต้องยุติการทำหน้าที่แต่ยังไม่พ้นสภาพยังจะต้องไปที่ศาลฎีกาของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกเพราะฉะนั้นแค่การที่หยุดทำหน้าที่ยังไม่พ้นสภาพหล่อนก็จะตั้งคนที่ขึ้นมารักษาการแทนซึ่งเราอยากจะอาจจะได้ไอ้ปึ้งไอ้เหลิมเอาเหรอทนได้ไหมที่จะมีนายกรัฐมนตรีหน้าตาอย่างไอ้ปึ้งเนี่ยหน้าที่เราอยากจะถามว่าคนหรือมึงนะครับหรือเราจะได้เด็กเลี้ยงแกะเจ้าของโรงน้ำแข็งอย่างไอ้เหลิมเนี่ยเอาไหมแต่ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้เอาไว้วินิจฉัยว่าการที่เธอย้ายคุณถวินไปโดยมีวาระซ่อนเร้นต้องการให้เพรียวพันธ์ได้เป็นผบ.ตร.อันนี้ถ้าศาลพิจารณาออกมาหลังจากรับคำร้องว่าเธอผิดเธอจะพ้นตำแหน่งทันทีไม่มีการรออะไรอีกแล้วและถ้านายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งไม่ใช่แค่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นคนแต่งตั้งรัฐมนตรีคราวนี้แหละไปกันทั้งคณะเลยไม่สามารถจะตั้งใครมารักษาการแทนได้อีกถึงเวลานั้นภาวะสุญญากาศที่จะเป็นมูลเหตุให้เราสามารถนำเอาประเพณีนิยมตามมาตรา7เข้ามาใช้จะเกิดขึ้นได้ทันทีถึงเวลานั้นเราก็จะมีนายกของประชาชนมีสภาของประชาชนแล้วก็ได้ปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากองค์มือมารที่ผ่านมานั้นกฎหมายเขียนโดยคนหน้าไม่ด้านพอมาเจอคนหน้าด้านก็เลยกลายเป็นว่ากฎหมายเราไม่รัดกุมพอยังจำเป็นต้องปฏิรูปกันอีกสักหน่อยนึงเพราะคนหน้าด้านมันหารูร่องช่องโหว่ในการที่จะทำผิดกฎหมายแล้วไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายอาจจะมีช่องโหว่แต่ที่สำคัญก็คือตอนนี้ไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมจะตัดสินออกมาอย่างไรนางยิ่งลักษณ์และขี้ข้าเฉยไม่รู้สึกอะไรไม่เคารพศาลไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมคนเช่นนี้เป็นอันตรายต่อประเทศอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามผู้ที่อยู่ในอำนาจไม่เคารพกฎหมายเมื่อนั้นประเทศชาติตกอยู่ในอันตรายเพราะเธอจะไม่ยอมรับการตัดสินใดๆของศาลทั้งสิ้นเราจึงต้องกำจัดเธอให้พ้นไปวันนี้
รามีเกมมาให้เล่นกันหน่อยนะคะเดี๋ยวช่วยยกมือหน่อยนะคุณสมบัติของยิ่งลักษณ์ต่อไปนี้ท่านคิดว่าอะไรรุนแรงที่สุดข้อที่หนึ่งยิ่งลักษณ์โง่ข้อที่สองยิ่งลักษณ์โกหกตอแหลข้อที่สามยิ่งลักษณ์หน้าด้านข้อที่สี่ยิ่งลักษณ์ใจดำอมหิตข้อที่ห้ายิ่งลักษณ์มายาสถัยข้อที่6ยิ่งลักษณ์ตะละตะแต่ข้อที่7ยิ่งลักษณ์ขี้กองข้อที่8ยิ่งลักษณ์ถ่วงความเจริญข้อ5ไอ้ข้อที่9ยิ่งลักษณ์หูตึงอ่ะจะไล่ทีละข้อนะยกมือได้ครั้งเดียวนะขอทำวิจัยหน่อยว่าอะไรคือที่สุดของทางคนนี้ทวนอีกทีนะง่อกหกตอแหลหน้าด้านใจดำอมหิตมายาสาไถแต่และตะแต่ขี้กองทวงความเจริญหูตึงข้อที่หนึ่งใครว่านางยิ่งลักษณ์โง่ที่สุดเยอะนะข้อที่สองใครว่านางยิ่งลักษณ์กหกตอแหลให้ยกคนเดียวอ่ะยกซ้ำเยอะเลยข้อที่สามใครว่ายิ่งลักษณ์หน้าด้านข้อที่สี่ใครว่ายิ่งลักษณ์ใจดำอมหิตข้อที่ห้าใครว่ายิ่งลักษณ์มายาสาไถข้อที่หกใครว่ายิ่งลักษณ์ตะละตะแต่ข้อที่เจ็ดใครว่ายิ่งลักษณ์ขี้กองข้อที่8ใครว่ายิ่งลักษณ์ทวงความเจริญข้อที่9ใครว่ายิ่งลักษณ์หูตึงนี่ตกลงยกทุกอันเลยเหรอแสดงว่าอีนี่มีความเลว9อย่างเท่าๆกันเลยเหรอสมมุติว่ายิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อยากให้สื่อมวลชนให้ความยุติธรรมกับดิฉันดิฉันเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนแต่วิทยากรกับปปส.รุมด่าดิฉันอย่างไม่ให้ความเป็นธรรมดิฉันทำงานด้วยการเคารพกติกาดิฉันจะอยู่รักษาประชาธิปไตยเมื่อเราได้ยินอย่างนี้อาการของเราเป็นไงคะรู้สึกอยากอ้วกไหมคะรู้สึกอยากจะเสียค่าปรับตำรวจสัก500เสียค่าปรับทำอะไรรู้เหรอโอ้โหทำไม้ทำมือด้วยนี่แปลว่าคันมือมากแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้นะเราต้องสงบสันติอหิงสาใช่ไหมเราไม่ทำร้ายใครใช่ไหมเพราะมีข่าวดีอีกอันหนึ่งรู้เปล่าไอ้เป็ดง่อยมันยื่นคำร้องว่าพวกเราเนี่ยชุมนุมไม่อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญชุมนุมผิดกฎหมายปรากฏว่าศาลยกคำร้องบอกว่าเราทำถูกต้องเพราะฉะนั้นความอยากเสียเงิน500บาทมันเกิดขึ้นกับพวกเราใช่ไหมครับเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้เดี๋ยวคำร้องมันจะได้ผลเพราะว่าวันที่5บรรดาขี้ข้าจะมาแล้วแต่สงสัยคนพูดบนเวทีอาจจะต้องไปเมียนมาฝึกพูดภาษาพม่าก่อนนะที่นั่งฟังนั่นน่ะอาจจะเป็นพม่าจากสมุทรสาครก็ได้ทำไมเขาเลือกถนนอักษะบริเวณใกล้ๆกับอ้อมน้อยเพราะว่าแรงงานพม่ามีเยอะและจะได้มาง่ายแต่แรงงานพวกนี้นะคะ
คงไม่อยู่พักค้างคืนน่ะไอ้ตู่ไอ้เต้นกรุณาไปทำเสื้อแจกด้วย 500,000 ตัวไม่งั้นเนี่ยหมดเวลากูกลับบ้านฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องซะด้วยเนาะอ่ะยิ่งรักพูดต่อไปสื่อมวลชนคะดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทพวกวิทยากรบนเวทีที่กล่าวหาดิฉันท่านว่าเมื่อขึ้นศาลพวกเราจะพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้ง9ข้อได้ไหมครับพิสูจน์ได้ไหมครับเอาไล่ทีละข้อเลยยิ่งลักษณ์โง่พิสูจน์ได้ไหมจังหวัดหาดใหญ่พิสูจน์ได้ยังประเทศซิดนีย์พิสูจน์ได้ยังนครรัฐอิตาลีพิสูจน์ได้ยังย่าแฝกและย่าแพรกพิสูจน์ได้ยังความโง่ยิ่งลักษณ์พิสูจน์ยากหรือง่ายง่ายมากเพราะเธอทำโง่ไปเยอะมากใช่ไหมครับ Thank you three timesคนที่เขาเขียนสปีดหรือว่าบทปาฐกถาเวลาเขาจะบอกให้คนพูดขอบคุณ3ครั้งเขาก็เขียนอย่างนี้ทั้งนั้นแหละค่ะ Thank you three times ซึ่งไอ้ Thank you แล้วเขาวงเล็บ three times คนอ่านพอเห็นปั๊บเขาก็จะ Thank you Thank you Thank you เพราะในการพูดเนี่ยเราก็ต้องหันซ้าย Thank youแล้วเราก็ดูตรง thank you แล้วเราก็หันขวา thank you ถ้าคนฉลาดเขาคิดเป็นแต่อีนี่โง่คิดไม่เป็นมันก็เลย thank you three times นอกจากมันโง่เรื่องนี้แล้วนะคะไปหาปปช.เขากล่าวหาว่าละเลยหน้าที่เขากล่าวหาว่าละเลยหน้าที่ไปให้มีการกองเมื่อกี้หมอวรงพูดให้ฟังแล้วอินนี่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สักข้อหนึ่งพูดได้คำเดียวคุณวิชาไม่ควรที่จะมาสอบสวนดิฉันปปช.ไม่ให้ความเป็นธรรมกระบวนการในการพิจารณาดิฉันเร็วเกินไปเฮ้ยเขากล่าวหาอะไรคนฉลาดเขาจะแก้ตัวในเรื่องนั้นไอ้คนโง่เท่านั้นที่ไปบอกว่าที่มึงกล่าวหากูเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์จะกล่าวหาอีนี่โง่ชัดเจนมากโง่ยิ่งไปกว่านั้นถูกลูกน้องและขี้ข้าหลอกพวกขี้ข้าอยากอยู่ในตำแหน่งต่อไปอยากได้เงินได้ทองต่อไปจึงยุให้นางนี่สู้โดยที่ไม่มีใครออกมาร่วมสู้นอกจากไอ้ฤทธิ์สีดวงไอ้เป็ดง่อยและไอ้หัวล้าน3คนเท่านั้นคนเอิญยุให้นางนี่สู้แต่ไม่เคยออกมามีหนำซ้ำเขียนพอยให้พูดแต่ละทีให้พูดโง่โง่ล้วนๆเลยอย่าเอากฎหมายมาไล่ล่ากันกฎหมายเขาไม่มีไว้ไล่ล่าเขามีไว้จัดการกับคนทำผิดอีนี่ไม่ได้ไล่ล่าต้องเคารพกติกาแล้วมึงเคารพกติกามากมายแค่ไหนสภาก็ไม่เข้าอย่าเอากฎหมายมาไล่ล่าต้องดูเจตนารมณ์แล้วถ้าเจตนารมณ์มึงชั่วเนี่ยกฎหมายจัดการได้ไหมหรือจะให้ชั่วแล้วไม่จัดการเอาคุณอภิสิทธิ์กับหมอวรองมาเป็นพยานได้ยังไงก็เขาตรวจสอบมึงเขาจึงเป็นพยานได้หรือจะเอาไอ้ปึ้งหรือจะเอาเป็นไงหรือจะเอาคังคกหรือจะไอ้เต้นอินนี่พูดเอาแต่ได้ถ้ามีการสอบสวนทวนความกันเจ้าแต่คนข้างของจำเลยมาเป็นพยานอย่างเดียวแล้วไม่มีข้างอื่นมาเขาจะเรียกว่าสอบสวนตรวจสอบเลยอีน่าง้อก็หกตอแหลจับได้ไหมเช่นเรื่องการตั้งรัฐมนตรีดิฉันคิดเองค่ะมันมีสมองจะคิดไหมเรื่องนี้พี่ชายไม่เกี่ยวค่ะและใครเป็นคนที่โฆษณาบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำแค่นี้ก็รู้แล้วมึงตอแหล